BC 128นะครับอดีตผู้การทีมสโมสรฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนนะครับดีใจนะครับที่เห็นการก้าวกระโดดของสโมสรนะครับนี่เป็นพัฒนาการเรียกว่ารุ่นต่อรุ่นขึ้นมานะครับและมันก็จะจีรังยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับดีใจที่เห็นความสำเร็จของคริสเตียนถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการเพียงแค่หนึ่งแต้มแต่ว่าในใจผมมั่นใจว่าวันนี้เราได้จะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วก็จะขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะครับขอให้น้องๆทุกคนนะครับพี่ๆน้องๆคริสเตียนนะครับช่วยกันเชียร์สโมสรของเรานะครับนี่คือสโมสรที่ตั้งจากสปิริตของคริสเตียนล้วนๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมจ้อยครับชัดชัยชุมนานนท์ BCC รุ่น142ครับเป็นอดีตผู้จัดการทีมครั้งเดียวครับที่เหลือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมหมดเลยนะครับวันนี้ก็มีความสุขนะครับเพราะอีกก้าวเดียวเราก็จะสามารถไปแชมเปี้ยนลีกได้แล้วก็อยากให้น้องๆเล่นกันอย่างเต็มที่เลยนะครับสู้ให้ได้ยังไงต้องทำแต้มให้ได้แต้มเยอะเท่านั้นเราจะไปแชมเปี้ยนลีกแล้วฝันที่เรารอกันมานานตั้งแต่ตกจากไทยลีกนะครับเราจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นนึงเพื่อจะกลับไปสู่ที่เดิมของเราให้ได้ครับขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่ขอพระเจ้าอวยพรครับครับดีใจครับวันนี้คิดว่าอีกนิดนึงเราก็ได้ทำในสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานแล้วนะฮะก็หวังว่าตอนไปแชมเปี้ยนลีกคงได้ขึ้นจริงๆสักทีครับก็ดีใจที่ได้มาร่วมอยู่ในวันประวัติศาสตร์วันนี้ฮะไม่อยู่คิดแต่เป่าผมครับก็ดีใจครับที่เราเล่นตั้งแต่เด็กครับแล้วพอโตขึ้นเราก็พัฒนาฝีเท้าเองพาทีมไปแชมเปี้ยนลีกได้ครับก็ดีใจครับเจนสำเภาดีหมายเลข10หมายเลข10ไม่ได้ลงไม่มีนะครับสำหรับทีมกรุงเทพคริสเตียนหรือทีมไทยที่ไหนก้าวสายทองและผู้ควบคุมการแข่งขันนายปรีดาภูแห่เพราะสโมสรฟุตบอลราชวิถีผู้จัดสโมสรกรุงเทพคริสเตียนขึ้นนำไปตามคาด ทำหน้าที่เป็นสตาร์ทโค้ชแทนแต่จะอยู่กับทีม BDC ตลอดไปนะครับ
วันนี้ก็เป็นเกียรติที่ทางทีมได้จัดเทสโมเนียลแมตช์ให้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่จัดแมตช์นี้ให้ผมจะไม่ลืมเลยครับชนะสโมสรฟุตบอลราชวิถีไปบุญปิด3-0